เรื่องโคแสนรู้ในกรุงพาราณสีมีหญิงชราคนหนึ่งแกได้ลูกโคมาเลี้ยงไว้ตัวหนึ่งให้ความรักทนุถนอมเหมือนลูกในไส้แกตั้งชื่อว่ากันหะเพราะตัวมันสีเหมือนดอกอัญชันโคกันหะเติบโตโดยลำดับมีกิริยาเรียบร้อยเที่ยวเล่นเป็นเพื่อนกับเด็กชาวบ้านและพวกเด็กๆก็ชอบเล่นกับมันเหมือนอย่างเพื่อนเล่นต่อมามันคิดจะสนองบุญคุณของหญิงชราที่เลี้ยงมันมาตั้งแต่เล็กจนโตเพื่อให้แกมีกินมีใช้เหมือนอย่างกับชาวบ้านเขาบ้างจึงเที่ยวรับจ้างลากเกวียนให้คนนั้นคนนี้เรื่อยไปครั้นวันหนึ่งพ่อค้าเกวียนขับเกวียน500เล่มมาติดลมอยู่ที่ท่าน้ำแห่งหนึ่งวัวที่เทียมเกวียนมาไม่สามารถจะลากเกวียนขึ้นไปได้เขาจึงปลดวัวออกแล้วเอาเกวียนทั้ง500เล่มผูกติดกันเข้าเอาวัว500คู่ไปฉุดก็ไม่สามารถฉุดขึ้นได้พอดีขณะนั้นโคกันหะเดินไปใกล้แถวนั้นพ่อค้าเห็นก็รู้ว่าเป็นโคชั้นดีสามารถจะลากเกวียน500เล่มนี้ขึ้นจากหล่มได้แต่ไม่รู้ว่าเป็นโคของใครจึงถามพวกเด็กๆที่เล่นอยู่บริเวณนั้นทราบว่าเป็นโคของหญิงชราและเป็นโคเที่ยวรับจ้างจึงเข้าไปหาโคกันหะว่าจ้างลากเกวียน500เล่มด้วยเงิน1,000โคกันหะตกลงช่วยลากเกวียนขึ้นจนได้พ่อค้าจึงเอาเงิน500ผูกติดที่คอของมันแล้วปล่อยไปแต่มันรู้ว่าเงินยังขาดอยู่จึงยืนขวางทางเกวียนไม่ยอมให้ไปจนกระทั่งพ่อค้าต้องเอาเงินอีก500มาผูกติดที่คอของมันให้มันจึงยอมให้พ่อค้าลากเกวียนต่อไปพวกเด็กๆ เห็นพากันยื้อแย่งมันสลัดวิ่งหนีไปโดยเร็วจนกระทั่งถึงบ้านหญิงชราแล้วมอบเงินให้หญิงชราได้เงินจำนวนนั้นมาเป็นทุนเลี้ยงชีพจนร่ำรวยขึ้นในเวลาต่อมาคติจากเรื่องนี้เมื่อคิดคดโกงใครอย่านึกว่าเขาไม่รู้เท่าทันเพราะต่างคนต่างก็ฉลาดพอๆกันทั้งนั้นจงปฏิบัติต่อเขาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเถิดแล้วท่านจะมีแต่คนนับหน้าถือตาและเจริญรุ่งเรืองตลอดไป